สวัสดีค่ะกวางนะคะคลิปในวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการเลือกสีน้ำแต่ละสีเพื่อที่จะจัดเซตสีของตัวเองค่ะในวันนี้เราจะมาทดลองแล้วก็ทดสอบการเลือกแม่สี3สีให้ดูกันนะคะซึ่งก็จะสามารถต่อยอดไปถึงการเลือกสีที่มากขึ้นได้อย่างเช่น6สี12สีหรือว่า24สีหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้มีกำลังทรัพย์ในการซื้อสีเยอะๆก็อาจจะลองเลือกสี3สีไปใช้ดูก่อนค่ะบางคนอาจจะเคยเห็นหน้านี้จากเพจของเรานะคะเราก็ได้มีการเลือกซื้อสี3สีนี้มาซึ่งเป็นสีที่ช่วงแรกๆเนี่ยเราใช้บ่อยมากๆแล้วก็มันสามารถผสมสีออกมาได้หลากหลายค่ะแต่ทีนี้สไตล์คนเราไม่เหมือนกันโทนสีที่ชอบก็อาจจะไม่เหมือนกันมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงในการที่จะแนะนำว่าแล้วแม่สีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินไหนดีล่ะที่ควรซื้อเนื่องจากว่าสีแดงมันก็มีเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นไพโรสกาเลตแคดเมียมเรดอลิซิลินคริมสันคือมันเยอะมากแล้วจะเลือกอะไรดีก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะคะเรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าแดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยคือแม่สีจริงๆหรือเปล่าคือเราก็เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กน้อยอะเนาะว่าแดงเหลืองน้ำเงินคือแม่สีแต่พอเราได้ลองหาข้อมูลมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ค่ะว่าแดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่แม่สีที่แท้จริงแต่เป็นสีฟ้าสีมาเจนต้าแล้วก็สีเหลืองต่างหากคนทำกราฟิกอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับสี CMYK หรือแม้แต่เครื่องปริ้นที่บ้านนะคะก็เป็นสีสีนี้ซึ่งก็คือสีฟ้าสีมาเจนต้าสีเหลืองแล้วก็สีดำนั่นเองค่ะมันก็เลยมีการถกเถียงกันเยอะมากว่าแล้วเซตสีไหนล่ะคือแม่สีที่แท้จริงคือบางก็บอกว่าแดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยเป็นแม่สีแบบพื้นฐานส่วนฟ้ามาเจนต้าเหลืองเป็นแม่สีแบบแอดวานซ์หรือว่าแบบโมเดิร์นบางก็บอกว่าที่แดงเหลืองน้ำเงินไม่ใช่แม่สีที่แท้จริงเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการสอนกันมาตั้งแต่สมัยก่อนว่าแม่สีจะต้องเป็นสีที่ไม่มีสีไหนสามารถสร้างแม่สีได้แต่ทีนี้มันมีสี2สีค่ะที่ไม่ใช่แม่สีดั้งเดิมแต่ว่าสามารถผสมกันออกมาแล้วได้แม่สีได้อาจจะฟังดูงงๆหน่อยนะคะก็คือว่าถ้าแม่สีดั้งเดิมเป็นสีแดงเนี่ยค่ะมันไม่ควรจะมีสีไหนที่สามารถผสมแล้วได้สีแดงแต่กลายเป็นว่าสีมาเจนต้าผสมสีเหลืองแล้วได้สีแดงค่ะแล้วบ้างก็บอกว่าจริงๆแล้วแม่สีเนี่ยมันก็คือฟ้ามาเจนต้าแล้วก็สีเหลืองเนี่ยแหละเพียงแค่ว่ามันจะจำยากค่ะเขาก็เลยฟ้ากลายเป็นน้ำเงินมาเจนต้าก็เป็นเฉดเดียวกับสีแดงแล้วก็สีเหลืองก็คือสีเหลืองอยู่แล้วซึ่งจากหลายๆบทความที่เราได้อ่านนะคะเราก็ยังไม่สามารถฟันได้อยู่ดีว่าแล้วเซตไหนกันแน่ที่เป็นแม่สีที่แท้จริงแต่ไม่ว่าจะเป็นเซตไหนมันมีความสำคัญอะไรกับการเลือกซื้อสีน้ำไหมสำหรับเราคิดว่าไม่ได้สำคัญมากนะคะแต่การทำความเข้าใจในเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันช่วยในการเลือกสีให้ดีขึ้นได้ค่ะเราจะสรุปคร่าวๆย่อๆให้ฟังแล้วกันนะคะจะไม่ลงลึกถึงทฤษฎีตรงนี้มากก็จะเริ่มจากสีของแสงก่อนค่ะคร่าวๆก็คือคุณเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาได้คิดค้นทฤษฎีสีขึ้นมาซึ่งเจ้าสีของแสงพวกนี้ก็คือ RGB ค่ะแดงเขียวน้ำเงินแต่สีของแสงเนี่ยเวลาผสมกันจะไม่เหมือนสีของสีน้ำที่เอามาผสมกันนะคะอย่างสีแดงอันนี้เราคิดว่าน่าจะเทียบได้กับสีแคดเมียมเรดหรือว่าไพโรสกาเลตค่ะถ้าเอามาผสมกับสีเขียวเราไม่แน่ใจว่าเทียบได้กับเขียวไหนนะของสีน้ำแต่ว่าผสมกันออกมาเนี่ยไม่มีทางได้สีเหลืองแน่ๆมีความเป็นไปได้ว่าจะได้สีน้ำตาลหรือไม่ก็สีดำค่ะทุกคนเห็นสีทั้ง3สีที่เกิดจากการผสมกันของ RGB นี้ไหมคะมันก็คือสีฟ้าสีมาเจนต้าแล้วก็สีเหลืองค่ะแล้วแดงเหลืองน้ำเงินมันมาจากไหนอันนี้สำหรับเราก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นปริศนาเราหาอ่านมาหลายบทความมากๆก็ยังไม่รู้สึกว่ามีใครมีคำตอบที่แบบสมเหตุสมผลขนาดนั้นเราก็เลยลองมาทดสอบการผสมสีทั้งแบบแดงเหลืองน้ำเงินแล้วก็ฟ้ามาเจนต้าเหลืองค่ะอย่างที่เราได้เคยบอกไปนะคะ CMY สามารถผสมกันแล้วได้สีแดงค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าตั้งแต่สีมาเจนต้าไปจนถึงสีเหลืองเนี่ยมันจะสามารถผสมได้สีโทนชมพูโทนแดงโทนส้มแล้วก็โทนเหลืองที่เยอะมากๆในขณะที่ YRB ได้แค่โทนแดงโทนส้มแล้วก็เหลืองไม่สามารถผสมออกมาให้ได้โทนชมพูค่ะอีกฝั่งนึงก็เหมือนกัน
ของCMY นะคะก็จะได้ตั้งแต่โทนชมพูโทนม่วงโทนน้ำเงินโทนฟ้าส่วน RYB เนี่ยก็จะได้แค่โทนแดงโทนม่วงที่เป็นแบบช้ำเลือดช้ำหนองแล้วก็โทนน้ำเงินไม่สามารถทำสีฟ้ากับสีชมพูได้ค่ะแต่นั่นหมายความว่า CMY เป็นแม่สีแล้ว RYB ไม่ใช่แม่สีไหมเราจะไม่ขอสรุปแบบนั้นแล้วกันแต่เราตั้งข้อสังเกตได้ว่า CMY จะสร้างสีได้เยอะกว่า RYB ค่ะถ้ามีเงินซื้อแค่3สีแล้วอยากจะพัฒนาการผสมสีของตัวเองเราว่า CMY เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะแต่ว่าสังเกตเห็นไหมคะว่าที่ผสมออกมาจาก CMY เนี่ยสีมันสดใสมากๆซึ่งในการวาดสีน้ำบางคนอาจจะไม่ได้ใช้สีสดขนาดนี้หรืออย่างเราเองเราชอบสีเขียวที่ผสมกันจาก RYB มากกว่าแต่ CMY เนี่ยสามารถสร้างสีได้หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าหัดผสมสีจนแบบชำนาญแล้วค่ะสามารถสร้างสีเขียวที่คล้ายกับเขียว RYB ได้ค่ะซึ่งมันก็คือการผสมสีทั้ง3สีของ CMY เข้าด้วยกันจนกว่าจะได้เขียวนั้นนั่นแหละแต่เอาจริงๆค่อนข้างลำบากค่ะการที่จะผสมสีพวกนี้ให้เป็นสีเขียวได้แบบคงที่อะค่ะมันยากมากเหมือนรสชาติเปลี่ยนทุกวันเพราะว่าจำสูตรไม่ได้สิ่งที่เราได้เรียนรู้อีกอย่างจากสี2เซตนี้ก็คือการผสมสีของสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นค่ะสีโทนร้อนในที่นี้ไม่ใช่แดงส้มเหลืองคือร้อนแล้วก็เขียวน้ำเงินม่วงคือเย็นนะคะแต่ว่าจะเป็นว่ากลุ่มสีเดียวกันเช่นกลุ่มสีแดงมันก็จะมีแดงร้อนกับแดงเย็นอยู่ค่ะในกลุ่มของ RYB เนี่ยแดงจะเป็นแดงร้อนส่วน CMY Magenta จะเป็นแดงเย็นค่ะซึ่งสีที่เกิดจากการผสมกันของสีโทนร้อนเนี่ยมันจะออกมาหม่นๆหมองๆในขณะที่สีที่เกิดจากการผสมกันของสีโทนเย็นจะได้สีที่สดใสค่ะส่วนใครที่คิดว่าทาง RYB เนี่ยมันก็ดูหม่นไปส่วน CMY มันก็ดูสดใสไปเราก็จะมาทดสอบกันต่อนะคะเราได้เลือกสีมาเฉดละ4สีค่ะโทนแดงก็จะเรียงตั้งแต่แดงร้อนไปแดงเย็นเหลืองก็เหลืองร้อนไปเหลืองเย็นน้ำเงินก็เหมือนกันแต่จริงๆน้ำเงินเนี่ยเราเรียงผิดนะคะน้ำเงินที่2ควรจะมาอยู่อันแรกคือตอนที่มันเปียกอ่ะมันดูเย็นกว่าแต่ว่าพอแห้งแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าร้อนสุดเลยสีทั้งหมดนี้เรารู้สึกว่าเป็นสีที่น่าจะใช้กันบ่อยนะคะมักจะอยู่ในเซตพื้นฐานทั่วไปที่เราเองก็คิดว่ามันเป็นสีที่สามารถผสมออกมาได้ค่อนข้างหลากหลายค่ะเริ่มตั้งแต่เซตสีแดงนะคะ Pyro Scarlet ของ Daniel Smith Cadmium Red Hue ของ Winsor & Newton Cotman Alizarin Crimson Hue ของ Winsor & Newton Cotman แล้วก็ Quinacridone Rose ของ Daniel Smith ค่ะเซตสีเหลือง New Gamboge ของ Daniel Smith Cadmium Yellow Hue ของ Winsor & Newton Cotman Cadmium Yellow Pale Hue ของ Winsor & Newton Cotman แล้วก็ Hansai Yellow Light ของ Daniel Smithในส่วนของสีน้ำเงินนะคะก็เริ่มจาก French Ultramarine ของ Daniel Smith Blue Indentrine ของ Sennelier Thalo Blue Green Shade ของ Daniel Smith แล้วก็ Stellarine Blue Hue ของ Winsor & Newton Cotman ค่ะแล้วจะเลือก3สีไหนดีก็ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะทดสอบให้ดูกันเราได้ทดลองเอาสีทางฝั่งซ้ายสุดซึ่งก็จะเป็นสีโทนร้อนนะคะมาผสมกันส่วนอีกกลุ่มก็คือเอาสีฝั่งขวาสุดที่เป็นสีโทนเย็นมาผสมกันค่ะความแตกต่างก็จะคล้ายกับ RYB แล้วก็ CMY เมื่อกี้เลยนะคะคือฝั่งสีเย็นทั้งหมดเนี่ยผสมกันก็จะได้สีที่มีความสดใสในขณะที่ฝั่งร้อนผสมกันทั้งหมดก็จะได้สีที่หม่นๆมองๆค่ะแต่ความหม่นๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะถ้าชอบเขียวแบบนี้ก็จะได้จำไว้ว่าเหลืองกับน้ำเงินที่เลือกควรเป็นโทนร้อนทั้งคู่ค่ะแล้วถ้าบางคนอยากได้เซตที่มีทั้งสีสดใสแล้วก็สีหม่นๆอุ่นๆในเซตเดียวกันล่ะเราก็มีแยกย่อยลงไปอีกค่ะเราจะใช้คู่ตรงกลางของทั้ง3สีมาผสมให้ดูนะคะทีนี้ก็จะไม่ใช่แค่ร้อนเจอร้อนเจอร้อนหรือว่าเย็นเจอเย็นเจอเย็นละแต่ว่าจะมีทั้งร้อน2สีเย็น1สีผสมกันออกมาจะเป็นยังไงบ้างหรือแม้แต่กลับกันสีเย็น2สีสีร้อน1สีผสมกันออกมาจะเป็นยังไงซึ่งเรามี6สีใช่ไหมคะ3กลุ่มสีกลุ่มละ2สีเราก็จะได้ตัวอย่างทั้งหมด2กำลัง3ก็คือ8ตัวอย่างแบบไม่ซ้ำค่ะโอเคก็มาดูกันนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นสีโทนร้อน3สีส่วนที่เหลือก็จะเป็นสีโทนร้อน2สีแล้วก็สีโทนเย็น1สีซึ่งก็จะสลับกันไปค่ะ
สีที่เป็นโทนร้อนนะคะเราก็จะแทนด้วย W ค่ะส่วนสีที่เป็นโทนเย็นเราจะแทนด้วยตัว C ผลลัพธ์ก็จะคล้ายๆกับที่เราทดสอบให้ดูก่อนหน้านี้นะคะแต่อันนี้ก็จะเจาะจงให้ดูด้วยว่าถ้าเลือกสีที่มักจะใช้กันบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเผื่อแบบใครชอบสีส้มนี้มากกว่าส้มนี้ก็เลือกเหลืองกับแดงที่ผสมกันออกมาได้ส้มที่ชอบแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเลือกแดงกับเหลืองนั้นๆไปแล้วเนี่ยจะได้สีอื่นที่อยากได้ด้วยไหมอย่างเช่นยังได้สีเขียวที่อยากได้ด้วยอยู่ไหมสำหรับสีเขียวนี้ที่เห็นว่ามันต่างกันนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเรียบส่วนฝั่งขวาจะออกด่างๆหน่อยก็เพราะว่าสี Blue Indentrine ของ Cinerea เนี่ยเป็นสีที่มีตะกอนค่ะเวลาไปผสมสีอื่นก็จะได้สีที่เกิดตะกอนเหมือนกันในขณะที่ Telo Blue Green Shade ของ Daniel Smith เป็นสีที่ไม่มีตะกอนสีเขียวที่ออกมาก็เลยจะเรียบเนียนค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะมีสีโทนเย็น3สีสีโทนเย็น2สีแล้วก็สีโทนร้อน1สีกลุ่มนี้ค่ะก็จะได้สีที่มีความสดใสกว่าแต่อันไหนที่ไปผสมกับสีร้อนก็จะได้สีที่ดูอุ่นๆหน่อยค่ะอย่างสีเขียวนี้นะคะก็คือมันสดใสมากซึ่งบางทีอาจจะหาโอกาสใช้ได้น้อยค่ะแต่อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าสีโทนเย็นผสมกันสามารถสร้างสีได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้างสีเขียวโทนอุ่นได้เหมือนกันแม้ว่า3สีที่เราเลือกมามันจะเป็นโทนเย็นทั้งหมดอย่างเช่นหน้านี้ทั้งหน้าเนี่ยเอาจริงๆส่วนใหญ่เป็นสีโทนร้อนหมดเลยค่ะซึ่งทั้งหน้าทั้งหมดเกิดมาจากการผสมสีโทนเย็น3สีเข้าด้วยกันถ้าอยากผสมให้ได้สีเยอะๆเนี่ยก็เลือกโทนเย็นทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะสมมติว่าเรามักจะใช้สีเขียวโทนร้อนมากกว่าพอเราผสมสีไปผสมสีมามันได้เขียวที่ไม่คงที่อะค่ะแบบเราผสมได้เขียวที่อยากได้แล้วใช้ไปสักพักมันเริ่มไม่พอต้องผสมใหม่แต่กลายเป็นว่าผสมแล้วไม่ได้เขียวเมื่อกี้เพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเลือกสีที่สามารถผสมสีเขียวที่ใช้บ่อยได้แบบง่ายๆหรืออาจจะซื้อสีเขียวเพิ่มเป็นสีที่4ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจาก3สีเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยไปขี้เกียจคอยมาผสมก็ขยับไปเป็น6สีซึ่งสำหรับเรานะคะการเลือกสี6สีเนี่ยเราแนะนำ2แบบค่ะก็คือเลือกแดงเหลืองน้ำเงินทั้งโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นอันนี้คือจะสร้างสีได้เยอะมากๆแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าขี้เกียจผสมสีอยู่ก็อาจจะเลือกแดงเหลืองน้ำเงินไว้เป็นแบบตัวตั้งต้นแล้วอีก3สีที่เหลือก็ไปเลือกเป็นสีเขียวสีน้ำตาลสีเทาอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย